มื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวถ้าอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าสวัสดีขอรักคุณผู้ชมค่ะคุณหมื่นที่เพลินและค่ะคุณเท้าเสนอหน้าเจ้าค่ะเราก็พาคุณผู้ชมกลับมาเที่ยวที่กองละครเรื่องเจ้าหญิงพิกุลทองถูกต้องแล้วเจ้าค่ะซึ่งฉากนี้นะเจ้าค่ะเข้าวังแล้วกัญญาพิกุลตายแล้วโอ้โหสวยแทบจำไม่ได้เลยแต่ว่าคุณว่ามีโอกาสนิดนึงขึ้นยาอยากลองแต่งบ้างไหมไม่เอาฉันถนัดแบบนี้กัญญาโอ้ยพี่คุณสวยแทบจำไม่ได้เลยถ้าจำไม่ได้จะเรียกชื่อกันได้ยังไงพูดได้ยังไงว่าจำไม่ได้ทำไมถึงโกหกกันอย่างนี้อ่ะนี่คุณผู้ชมเขาดูอยู่นะเดี๋ยวพอแล้วเขาเปรียบเลยแบบว่าสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาสวยขึ้นแบบเกือบจำไม่ได้แต่จำได้อ๋อแค่เกือบเกือบเดี๋ยวๆๆไปไหนวะเอ๊ะพี่ก็อยู่ดีแล้วทำไมจะต้องไปกินในน้ำอ่ะนี่เป็นยักษ์หรือเป็นอะไรถึงไปกินในน้ำอ้าวยักษ์ให้โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็คว้ากินเลยอ๋อข้าจากบ้านข้าเนี่ยถ้าเกิดไปกินในน้ำเนี่ยไม่น่าจะใช่ยักษ์นะพี่ตุ๊กคะอันนี้ข้าไม่เกี่ยวนะเจ้าคะข้าก็พูดไปอย่างนั้นเองไปทางนี้แล้วทำให้รู้หนีไปรู้แล้วเฮ้ยทำได้ยิ่งเยี่ยมหน่อยนะเยี่ยมหน่อยทำไปหน่อยพี่แดงสองมือว่ะเยี่ยมสองมือถ้าเกิดอยากกินปลามากไม่ไปซื้อที่ตลาดมันเดินทุบปลาในน้ำกินแบบนี้ได้หรอเดี๋ยวมันไม่สดไงเจ้าคะอ๋อไม่ใช่ในเรื่องนั้นเขาเป็นนางยักษ์เขาก็จับมนุษย์กินเนี่ยขมือบอ่ะคว้าอ่ะกินเข้าไปหนึ่งสองสามมองก่อนมองก่อนเนื้อแซลมอนนี่มันช่างสดดีจริงๆมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่แซลมอนเนื้อมนุษย์นี่มันช่างหวานซะเหลือเกินอยู่ในน้ำนานเกินไปน่าจะไข้ขึ้นตาเชียวเขาเป็นยักษ์ไงตาเขียวเคี้ยวนานหน่อยเนี่ยเล่นต่อไอ้อ้วนอ้วนไอ้อ้วนหรือจับโชว์ปลาเพื่อหน่อยโอเคจ้ากล้าอยากรู้จักเลยว่าสองคนนี้เขาไปโผล่ที่เมืองไหนทำไมมันมีคนเล่นน้ำเยอะขนาดนั้นเขาถึงสามารถกวาดคนที่อยู่ในน้ำแล้วเอาขึ้นมากินได้เยอะขนาดนี้ดูดิเคี้ยวหมบหมับปึบหมับดูดิแหมเห็นแล้วก็อร่อยปะปากเลอะขนาดนั้นเอาทิชชู่ให้เขาหน่อยค่ะกลับบ้านอยากเล่นน้ำอีกไปนะกลับบ้านเร็วเนี่ยยักยักยักจมน้ำของแท้ไอ้นี่แก้มลึงโบราณรับไปนั่งแก้วโถ่เมื่อกี้กำลังยื้อเลยมันแก้มพี่กูไม่เห็นมีใครดึงเลยข้าว่าแล้วเชีย
ว่าจะต้องมีประโยคนี้เกิดขึ้นว่าทำไมช่วยแต่พี่ตั๊กแล้วทำไมไม่ช่วยพี่ตุ๊กเออมันก็ต้องดูรุ่นนั้นน่ะก็ขึ้นเองลงเองได้แล้วแต่รุ่นนี้ดูสิเครื่องทรงเขาเยอะก็ต้องช่วยฉุดช่วยลากกันขึ้นมาแล้วดูพอช่วยขึ้นไปได้เสร็จแล้วเดินไปเลยนะพี่ยีนอืมก็ทางนี้ขึ้นมาแล้วไงเฮ้ยเสียงอะไรมองหาเสียงมาจากไหนมองไปข้างหน้านะยักษ์อ่ะมองบนมาแล้วมองสูงมองสูงสูงเลยสูงเลยเฮ้ยเล่นมองเล่นหน่อยเล่นหน่อยไปดิไปดิไปดิจำดิไปไปสี่คูณร้อยไปไปใส่ไปใส่สปีดเลยนะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเล่นเล่นเลยไปไปเลยว่ายเลยว่ายหนีว่ายหนีครับว่างว่ายหนีเลยหันลุงไงจำเลยอีกจำไปจำไปตูมเร็วมาเฮ้ยเฮ้ยไปโดนเลยโดนเลยตกใจโดนเลยไปว่ายไกลไกลว่ายไกลไกลเอาจำจำไปไปเฮ้ยคนไปไหนวะไปไปไปมาฟังมาฟังดิมาฟังเข้าฟังเข้าฟังเข้าฟังแบ่งลึกเลยเข้าฟังเข้าฟังเดี๋ยวไม่ถึงฟังนะเร็วเร็วเร็วโอ้โหนี่เห็นไหมการไปหาเรือหาปลาเนี่ยมันต้องลำบากนอกจากจะดูลมฟ้าลมฝนแล้วต้องมาระวังยักษ์อีกนะเนี่ยโอ้โหแล้วแต่ละคนเนี่ยนะข้าว่านะอะไรเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาก่อนโอ้ดูจังหวะการตอนนี้ก็เป็นนักกีฬาโดดน้ำลงไปท่าสวยมากเออน้ำไม่กระจายเลยให้10เต็ม10อันนี้ก็เป็นนักกีฬาแทงปลาอ๋อไม่ใช่พุ่งแหลนพุ่งแหลมพุ่งแหลมแล้วกระโดดไปเหยียบตัวเองก็คือทิ้งไม้แล้วก็ลงมาว่ายน้ำเหมือนเดิมต่อชีวิตรอดตอนนี้ก็โดนจับกินนะดิปะโถว่ายไปนี่ไม่เราว่ายไกลด้วยนะเจ้าคะเราไม่ว่ายเข้าฝั่งเลยนะเจ้าคะว่ายออกไปเรื่อยๆหัวภาพไม่ได้อ้าวนี่3เกลือ3เกลือมาแล้ว3สีเหรอ2สีเจ้าค่ะข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าก็อยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เพื่อเสนอหน้าที่เพื่อเสนอหน้าข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าคุณเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เพื่อเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้ากลับเข้าสู่รายการที่เพิ่งเสนอหน้าค่ะเอาค่ะทำไมล่ะที่การทำไก่อบฟางไม่ใช่ไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งไม่มีโอ่งสักใบอะไรล่ะเออจุดไฟเผาบ้านเผาเมืองอะไรไอ้โจรใจร้ายมันฆ่าหมดยกครัวเลยลูกเล็กเด็กแดงมันก็ไม่เว้นน่าสงสารนะจริงๆเอาเฮ้ยนั่นอะไรมองก่อนมองมองก่อนแรงเหรอแรงเลยแรงแรงเนี่ยเราก็ทำให้ดูว่าเวลาสมัยก่อนมีการตายเกิดขึ้นเขาก็ต้องเอามาเผากันกลางแจ้งและในขณะที่เขากำลังทำพิธีเตรียมจะเผาเนี่ยปรากฏว่าแรงก็จะมากินศพใช่เจ้าค่ะน่าสงสารมากเลยนะเจ้าค่ะมีทั้งยักษ์หนียักษ์ปะแรงหนีเสือปะผ้าปะเสื้ออะไรนั่นมันคนละปะกันเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงว่าหนีจากยักษ์มาเนี่ยยังจะต้องมาเจอแรงอีกโอ้โหน่าสงสารสาหัสการมากเออศพก็ไม่ยอมมาไปแรงก็เลยกินมากลับมาเอาศพไปก่อนเอาไปโดนไปที่เลนเอาเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่กุ้งยืนดิพี่กุ้งรอตรงนั้นแหละให้น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาสวยเงียบเงียบปล่อยดาบนะเว้ยจับจุดแล้วไหมสามสองลงไปต้นมาเนี่ยต้นไปมา
ก็ระวังไปมานี่นี่มานี่มานี่โอ้นี่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 มันต้องลงสวยๆแบบนี้ลงแบบเท้าคู่เขาเรียกลงขาคู่เออแล้วก็เวลาพระเอกลงจริงๆเป็นยังไงอ่ะตะกุยน้ำอ่ะเนี่ยวิ่งบนอากาศว่าโดดลงแรงด้วยถึงขนาดที่คาดศีรษะนี่หลุดแล้วเทวังขึ้นนะดีๆนะ5 4 3 2 push push ตัวยังเห็นขอบวอเกอร์ว่ะเกิดเอ็กเมนห่องกันมาลงไปหน้าก็ได้เราแพ้ต้นแป๊บข้าชอบเหลือเกินกายสำเนียงหุ้ยซัวซัวเนี่ยโอ้โหเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ดึงพลังดึงความกล้ามาอะไรก็เกิดขึ้นได้กับเจเจนี่ดูแล้วข้าเชื่อจริงๆเออแล้วน้องก็หัวเราะเออเดี๋ยวอ๋ออะไรก็เกิดขึ้นได้กับพี่เลี้ยบเหมือนกันเจ้าค่ะพลังใบไง พลังใบเลยล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นใบพัดพัดลมอ๋อใช่เหรอ4 3 2เรามาตามหายักษ์2ตนมันเข้าไปทำร้ายคนในเมืองของเราแถวนี้ไม่มียักษ์แต่มีคนเห็นว่ามันขึ้นมาจากน้ำนะใครจะพูดยังไงก็ได้เรามีพยานรู้เห็นหรือเปล่าแล้วชาวประมงที่ถูกฉีกแข้งฉีกขาตายเป็นเบื่อพอจะเป็นพยานได้หรือเปล่าล่ะแล้วยังมีชาวประมงอีกมากมายนี่การสร้างคลื่นน้ำนี่ถ้าคิดว่าไปสั่งเครื่องที่แบบราคาเป็น10ล้านมาแล้วเนี่ยที่ไหนได้เอาเรือมากับพื้นนี่อัตโนมือเลยนะอัตโนมือดูดิโยกกันเหมือนแบบโกรธใครมาเนี่ยมาออกแรงกันที่นี่เหมือนอึดอัดมาจากที่บ้านใช่ไหมดูดิน้ำเป็นคลื่นเชียร์น้องดูโอ้ยน้องอยู่นี่มา3เดือนแล้วน้องดูอ้วนท้วนกว่าตอนมึงซื้ออีห่าขีดละ7บาทใครเขาจะซื้อมาสะสมเอ้ยมันล้วงเลยไม่มีฝาหรอเอาลองเอาฝาขึ้นไปผมข้าวแล้วผมนี่ตามเออไม่ต้องอมเยอะไงอมข้าวไปไว้ก่อนแล้วอันนี้ใส่ไปไม่ต้องเยอะมันจะออกมาด้วยกันไงจะไม่ต้องนั่งเดี๋ยวอมข้าวไว้เดี๋ยวนึงเพื่อมากระจายอมแต่ละหาแล้วนะโอเคกล้องจับแล้วพอแล้วหยิบไปทำอีกอย่างเลยต้องจับหน้าเลยกลัวชินนะยิงเคปแล้วอันไหนอันไหนอันไหนก่อนอันไหนออกมาย้ายหนาวโอ้จะบอกเลยว่าถือว่าเป็นความบันเทิงของทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยแล้วเนี่ยกับการที่4คนเนี้ยประกบกันทีไรนี่มีแต่ความวุ่นวายอ่ะมันบันเทิงมากอ่ะความสงบเท่ากับ0เลยเจ้าค่ะโอ้โหทั้ง4คนทั้งนอนทั้งข้าวทั้งอุ๊ยแม่พยอมทั้งแม่เมาทั้งอังกาบพังพินาศเสียงมีวีดวายกระตู้วูและท่าทางสะบัดไม้สะบัดมือนี่ครับบอกเลยว่าดูกี่ทีก็บันเทิงดูแวบโอ้ดูดิโอ้แต่ละคนปัดขนาดนั้นมันไม่ได้ทำให้หนอนกระเด็นไปอย่างเดียวนะมันจะทำให้เสื้อผ้องเสื้อผ้าอ้วกด้วยอ้วกโอ้ยแล้วใครจะมากินต่ออ่ะไม่เป็นไรไหนนอนก็เปื้อนแล้วมาให้ข้ากันเลยค่ะจะกินเองอ่ะไหนตะกี้ยังรังเกียจหนอนอยู่เลยจ้ะคะไม่รังเกียจแล้วตอนนี้หิวมากโอ้ยอย่าโคตรอ่ะใกล้มากมันขนลุกพอแล้วต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบางท่านกำลังรับประทานอาหารอยู่สำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่กำลังรับประทานหนอนอยู่ข้าขออภัยด้วยอาหารเอาแก๊งนี้เขาทำอะไรล่ะแก๊งสามสีอ๋อเกลียดหน้าจริงๆเกลียดไอตัวเหลืองจริงอยู่นะบทบรรทัดนี้ก็คุณจะต้องเปลี่ยนเล่มอีกแล้วล่ะพระเจ้าค่ะความชั่วมันเยอะซะเหลือเกินความชั่วมันเยอะซะเหลือเกินเกินขออนุญาตผมก่อนนะเกินอ๋อวันไหนอันไหนที่ไม่ได้เราต้องซ้อมมาเสริมมาหมอจะขึ้นมาเตือนแล้วเตือนอีกให้ผมพูดก่อนเลยพี่มาเกินอยู่นั่นน่ะไอ้นี่ทำอะไรอ่ะนั่งนิ่งเลยไม่ทำก็ไม่เห็นพูดก็เกินดิเกิน
แล้วทำไมจะต้องไปป่วนเขาเขากว่าเขาจะจับจังหวะได้เพราะได้อารมณ์เขาก็ยาวมันจะไปป่วนเขาอีกพี่เลี้ยบนี่ก็โอ้ยเกินจริงๆเกินไปจริงๆอ่ะเกินไปจริงๆนั่นแหละเจ้าค่ะเอ้ยเป็นข้าก็เสียสมาธิปั่นกันขนาดนี้ได้แล้วหรอกเขาก็ต้องวัดดูจังหวะการพูดนี่ก็เกินนี่นั่นแหละแล้วก็เล่นจนไอ้เจ้ายีนไม่รู้จะเล่นตรงไหนดูดิมันหาช่องเสียงไม่ได้ดูตัวเหลืองนั่งยิ้มเขินจนตัวเหลืองซิดไปหมดละตอนนี้ต้องมาตากแดดเยอะกว่านี้หน่อยนะเพราะตัวเหลืองนะลงมันก็นั่งเพิ่มสบตากันหน่อยแล้วก็เจแล้วก็หมดฝันยังก็ตกบันไดเลยเล่นหน่อยนิดนึงแล้วก็แบบเออแม่อะไรเจ้าตบข้าทำไมเฮ้ยข้าละเบื่อฉากแบบนี้จริงๆทำไมเวลาข้าเดินไปแล้วข้าสะดุดล้มไม่มีหนุ่มๆมารองรับข้าแบบนี้บ้างข้าก็ออกแต่สวยก่อนจะล้มมาดูด้วยมีคนไหมไม่ใช่ไม่มีคนแล้วก็ไปล้มแล้วก็จะมาคาดหวังให้มีคนไปรับใครก็จะวิ่งไปรับทันล่ะดีหัวไม่ฟาดบันไดก็ดีแล้วโอ้เนี่ยดูสิเนี่ยแหมบังเอิญเหลือเกินกินข้าวในน้ำอีกแล้วอะไรของน้องชาบาล่ะปาโทขึ้นมาข้าวกับนอนข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าที่เผอเสนอหน้ากันต่อนะเจ้าค่ะกับตอนนี้เรามาอยู่ในฝ้าของวังของพระเอกกันบ้างเจ้าค่ะนครมงกุฎพิชัยยามหามินทราธิดาเดี๋ยวไม่ใช่นะเจ้าค่ะชื่อไม่รับขอใจแล้วไม่รับเหรอไม่รับที่นี่อีกนายอ่ะนายไม่ใช่นายกลับสิจะยืนให้ดินายอ่ะมันยืนไปแล้วแบบขับใจแล้วมึงไม่อยากได้แล้วเอาไปขี่กูทำใจรับก็ได้วะยิ้มที่มาเขานิดนึงยิ้มแบบขอไปเชียร์อ่ะมองดิจ้าจัดผมสวยงามมากนะจริงข้าเคยเห็นเนี่ยการมายื่นให้แบบเนี้ยข้าเคยเห็นหลายที่แล้วยื่นเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบหล่อนเขาไปชอบคนอื่นแหมดูสายตาสิส่งสายตาให้กันปิ๊งปิ๊งปิ๊งนางเอกเขาอยู่เมืองโน้นเว้ยไม่ได้รู้เรื่องเลยชมมาแนทเนี่ยชมมาแนทเอาอย่างพี่อาจจะอัดยาวเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมเบื้องหลังกันนะครับนี่ครับแค่นี้แหละต้องการแค่นี้ขอพระคุณมากเลยพ่ออภิธานก็บอกแล้วไงว่าจะมาชมเบื้องหลังพ่ออภิธานก็เลยโชว์ให้ดูว่านี่คือเบื้องหลังนี่ถ้าไม่ได้พ่ออภิธานนี่ไม่รู้เลยนะว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะจ๊ะใช่เราจะเห็นแต่เบื้องหน้าเราจะไม่เห็นเบื้องหลังเลยจนพ่ออภิธานมาโชว์ให้ดูเนี่ยเบื้องหลังจริงๆเดี๋ยวคนนึงก็เล่นหวยอยู่หวยออนไลน์อีกคนนึงก็ทำสมาธิไม่ใช่คนนึงเช็คคิวอยู่เช็คคิวละครอยู่นั่งอ่านบทอยู่อีกน้องเขาทำสมาธิอยู่นะท่านหมื่นจะแซวไม่ได้อ๋อแล้วทางนู้นอ่ะส่วนพี่แหม่มก็กำลังดูคิวอยู่ว่าซีนต่อไปต้องแต่งหน้าใครปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยปุ๊บปุ๊บลงแล้วโอ้ยเข่าลงเข่าเคยทั้งได้หนูเอาอะไรลงอ่ะเอ้าเอามือลงก่อนครับไปข้างข้างหน่อยแล้วไปข้างนี่แต่เอาข้างไปดิเอาข้างลงดิทำไมเอาข้างลงอย่าไปเอาเข่าต้นไม้กลับมาดิโลกเนี่ยอ๋อก็คือซีนนี้อยากจะให้กัญญาเนี่ยลื่นต่อหน้าพิธานไม่คือด้วยความที่กัญญาเนี่ยเป็นสาวบ้านป่าเนาะพอมาแต่งตัวแบบนี้ก็จะไม่ค่อยถนัดแต่
ลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆตอนอยู่ที่บ้านป่าก็ใส่จงกระเบนนะจงกระเบนใครอ่ะไม่ต้องลุกเองได้เดี๋ยวสิอย่าพึ่งโอ้ล้มเนี่ยเข่าแดงเลยล้มจนเข่าแดงเลยเจ้าค่ะอุ้ยข้าสงสารน้องจริงๆโหแม่นางทำไมล่ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมพอเขาล้มปุ๊บมีผู้ชายมาอีกแล้วไปล้มสิเข้ามาออกไปออกไปออกไปซีนนี้เป็นซีนอันตรายไม่ใช่ซีนพิกุลซุ่มซ่ามสะดุดผมแล้วก็ล้มอะแล้วซีนนี้ล้มแล้วต้องมีผู้ชายมาช่วยไหมล่ะมีเป็นแรงอ๋อเป็นแรงเหรอเป็นเขาลืมว่าเป็นลมเป็นแรงพอจบฉากนี้แล้วปูเป้ต้องไปรักษากรมสุขภาพจิตเรื่องการกลัวโดรนไม่ใช่อันนี้เขาจำลองขึ้นมาเจ้าค่ะว่าเนี่ยเป็นแรงอ๋อเหรอจริงๆฉากนี้มันเป็นฉากในฝันนะก็คือพี่กุลทองเนี่ยฝันว่ามีแรงมาเดินเดินมาแล้วทุกคนหายไปหมดแล้วก็มีแรงบินมาแบบนี้ถ้าลืมตามาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แรงเป็นโดรนจะได้ไม่กลัวเออนะเขาน่าจะลืมตานะเขาก็ลืมบอกโดนแล้วไม่รู้เสียงอย่างกับแมงวันเฮ้ยไม่เอาแล้วเอาแค่เนี้ยไม่งั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ว่าถ้าจะได้เตียมไม่ที่เลนอ่ะมันตมใช่ไม่เอาแล้วกูอยากนั่งเท้าเองเว้ยเฮ้ยตัวกูใหญ่อีหากูไม่ได้เบาเหมือนมึงโอ้โหอะไรอ่ะแม่พยอมเนี่ยเขาโชว์เซ็กซี่นะเจ้าคะเห็นแล้วหิวเลยหิวอะไรโอ้โหเร็วๆจะได้เสร็จๆตายเร็วๆมันไม่ได้มันจะโดนพี่เดี๋ยวกูจับกดน้ำเลยพ่อมันเลิกอะไรฟ้าเป็นอะไรกูเบื่อนางเอกบริษัทนี้มึงแต่ละคนอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวขางอนอยู่ประมาณตรงนี้นะอย่าเลยไปตรงนู้นนะโอ้โหเนี่ยถ่ายฉากเนี้ยค้างไว้นานๆก็ได้นะคุณผู้ชมเขาก็ชอบค่ะลุงแหมฉากสาวๆอาบน้ำเนี่ยเหรอเจ้าค่ะท่านเมินป่าฉากที่พี่กุ้งเสื้อแดงๆเนี่ยลงน้ำท่าแนบเนื้ออันแน่ค่าละครับจริงๆอ่ะแต่ฉากนี้นะกว่าจะถ่ายจบได้เนี่ยสาวๆกรี๊ดมากเพราะว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้ถ้าเกิดว่ามีจินตนาการก็คือพี่เลนใช่แค่นั้นเลยคุณแล้วก็เชอรี่แล้วก็ป้าน้องสนุกจังเลยโอเคนะแต่ป้าน้องก็เป็นกันยาจริงใจโอ้เกินไปคุณพี่ท่านจะเสียบมาขนาดนี้โอ้พวกนี้เปล่าเหรออย่าโอเวอร์พีนเดี๋ยวจะไปยัดใกล้ๆโอ้เอ้ยอะไรอ่ะอะไรวะโอ้ยตายตายกี่คนละน่ะ 5-6 นางนี่อยู่ในน้ำนี่ช่างเป็นกำไรของพี่ยีนเหลือเกินที่จะเอาไม้ไปเลือกจิ้มใครก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเขาติดไมโครโฟนไว้ที่ปลายไม้ใช่เจ้าค่ะฉากนี้เนี่ยกว่าจะถ่ายได้เขาต้องทดลองไม้ทดลองมุมกล้องนู่นนี่นั่นอุ้ยนี่ยามค่ำคืนน่ะถ้าได้กลิ่นอะไรโบราณเขาห้ามทักรู้ไหมไม่ทักได้ยังไงล่ะมันเหม็นจะตายอยู่แล้วมันจะอ้วกเอ๊ะแม่คนนี้นี่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
เอ้ากูมันเหม็นอะเสด็จกลับเถอะเพคะชักไม่ค่อยสนุกซะแล้วอ้าวใครจะอยู่ได้นะจ๊ะเหม็นขนาดนี้แม่คูจะถูหัวแม่เฮ้ยเฮ้ยเลยอุ้ยตายแล้วลูกทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้ล่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วไอ้พวกแรงเหม็นสาบเหม็นเน่าจะอ้วกอย่าพูดลูกอย่าพูดอย่าพูดเอ้ยแม่ไม่พูดเลยล่ะฉันมาจะอ้วกอยู่แล้วล่ะแม่งเหม็นสาบมากเลยตายแล้วนี่ไงเขาเรียกว่าที่มาของความชิบหายเป็นยังไงล่ะไปว่าเขาน่ะแล้วสำคัญคือไอ้คนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่พี่กูลพี่กูลไม่ได้พูดเลยว่าเหม็นสาบไอ้ชบาเป็นคนพูดไม่แต่สุดท้ายเนี่ยชบาเนี่ยเป็นคนที่โดนแรงกินนะเจ้าคะแรงถึงของจริงแรงถึงคืออะไรแรงลุมมาถึงกินไงคล้ายๆกับเต้าถึงไหมคือร่างกายต้องการแม่ดูดิใช่ผมไปแล้วพี่ฝั่งนั้นอยู่ดิเออเอาเยอะๆมีเยอะๆหน่อยเพื่อนเป็นมันเอาเยอะเอาใส่แม่เมมเออจับเขินเลยเออ2 3ดิดู3 2อ้ายตายเลยลูกโอ๊ยแม่บอกเลยว่าอย่าพูดอย่าพูดดูเถอะลูกเอ้ยอย่าพูดไปลูกไปรีบขึ้นเถอะเร็วข้าไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าโรงแรมของเรามีการเสิร์ฟอาหารกันในน้ำอย่างกับโรงแรมเฟิร์สคลาสน่ะเอามันใช่เหรอใช่จริงๆว่าจะมีอินสไปเรชันมาจากกองถ่ายของเราก็ได้นะเจ้าคะเออแต่ในถาดนั้นเป็นอาหารหมาเฮ้ยไม่ใช่มันคือข้าวแล้วก็หนอนเนี่ยเจ้าคะดูสินะแล้วก็พ่นออกมาเพราะว่าไปว่าแรงว่านู่นว่านี่นี่พี่ชัยมงกุฎก็เลยยิงแรงเอามาต้มยำทำแกงถอนขนแล้วก็ย่างกินซะเลยหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าก็อยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าความสนุกก็ยังไม่หมดแล้วก็มาดูกันต่อกับแก๊งสามชาไม่ใช่นี่มันคือแก๊งอีแรงเนี่ยก็ยังมาต่อตอนนี้แก๊งอีแรงเปลี่ยนเป็นคนแล้วก็มาปะทะคารมกับแก๊งมนุษย์แก๊งไก่แก๊งควันแก๊งไล่ยุงเจ้าค่ะกินอะไรอ่ะทักมันเหม็นน่ะไม่ต้องทักเออไม่ได้เรียนรู้เหรอคำโบราณเขาบอกว่าเวลาอยู่ในป่าในเขาเงียบๆเนี่ยได้กลิ่นหรือว่าได้ยินอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ทักอาจจะเรียนรู้มาแต่ว่าลืมนะเจ้าค่ะก็เลยเผลอทักไปอ๋อกลิ่นคนนี้หรือเปล่ากลิ่นพี่กุ้งกลิ่นสีที่พี่กุ้งกำลังแต่งเติมรัดบันลังนั่นเองแล้วอะไรแล้วก็เมื่อกี้ก็อยู่ในป่าแล้วตัดเข้ามาในท้องพระโรงอย่างรวดเร็วทำไมเนี่ยข้าก็งงเหมือนกันเจ้าค่ะอ่ะอันนี้เมืองไหนเลยอ๋อเมืองสันทบุรีเจ้าค่ะเมืองนางเอกนั่นเองแก๊งพวกเราแล้วก็อ่ะแล้วเอากลับมานี่แล้วโอเคกลับไปที่พี่ชายมงกุฎยิงแหลงก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในท้องพระโรงอ่ะมันเหม็นสีอยู่มันยังไม่เสร็จดีเออไปดูพี่ชายมงกุฎยิงอีแรงเอามาต้มยำดำแกงก่อนเนี่ยยิงแบบพี่เลี้ยบเนี่ยยิงโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยแวะไปดูใหม่นะว่าเสร็จหรือยังถ้าเสร็จเราค่อยกลับไปเออปัญหาคือถ้าตัดกลับไปแล้วไม่ได้กลับไปที่ท้องพระโรงนี่แหละน่าจะแหกกันนะเอายิงแรงก่อนแล้วกันเจ้าค่ะอ่ะอันนี้พี่พักตรงไหนฝั่งนี้เหรอผมก็ปล่อยพี่หาเขาอยู่ได้เหรอรับปั้งดันนี่ผักโอ้ยหลบหลบหลบนี่ปึ๊บสองคนเข้ามาสองคนนี้ก่อนปุ๊บดันนี่ปั้งสามคนพร้อมกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปมองโดนก่อนนะปึ๊บปึ๊บเท่เลยเดี๋ยวมันนั่นได้ตีแล้วโดนท้องก่อน
อยู่มาหลังอยู่หลังอยู่หลังอย่างนี้เออนี่ไงแล้วไปมีคนฟังลงผลนี่ปุ๊บแล้วก็ตีมันนี่ปั้งพี่ก็ปั้งนี่ต่อยกลับมานี่เอ๊ะมันหมุนอยู่แค่นี้เองรับรับนี่ปุ๊บดันนู่นไปหลบนี่ต้องหลบต้องตีไปต่อยกันมาหน่อยโอ้โหข้าบอกเลยนะถ้ามา5ลุม1แบบนี้กับคิวบูแบบนี้ข้าบอกเลยสบายสำหรับข้าใช่เหรอเจ้าคะข้าเล่นไม่ได้ ดูสิเนี่ยโอ้ระดับพี่เลียบลงมาช่วยฝึกสอนขนาดนี้แล้วดูสิเนี่ย5ลุม1สุดยอดแล้วพระเอกไม่ได้มีดาบมีอาวุธด้วยนะมีคันธนูนะเออมีคันธนูแล้วมันก็ได้แค่ปัดป้องอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แบบสามารถฆ่าแร้งได้เพราะว่าคันธนูไม่มีลูกคันธนูยังไม่ได้แต่งงานไงถ้าแต่งงานแล้วคันธนูจะมีลูกเอาเป็นว่าข้าไปดีกว่าอย่าเพิ่งไปต้องมาช่วยกันก่อนแล้วข้าชอบเมืองนี้ด้วยว่าเขามีอนามัยมากขนาดแรงยังใส่แมสเลยอะไรเจ้าค่ะสามสองโอ้โหเป็นยังไงล่ะดูสิเนี่ยเวียงเวียงนี่หมุนตรงนี้สลับตรงนี้ฟาดตรงนี้สลับตรงนี้นี่เนี่ยรับตรงนี้แล้วก็นี่นะฟุ๊บหันมาทำท่าเท่ๆได้อีกที่หันมาทำท่าเท่นี่คือแบบแล้วท่าคือยังไงต่อเพราะว่าจำไม่ได้จะต้องเริ่มใหม่อีกทีนึงตั้งโดนสองตั้งอย่างนี้เลยออกมาแอบเฟ้อแทงหน้าแอบตั้งแบบไปอ่าปึ้งปากมันจับอยู่ไงนะปึ๊บปูอันนี้งานนะแต่เมื่อกี้หางจับหางดึงหน้าลงปึ๊บลงบนเลยปึ๊บบิดลงปึ๊บงัดตรงนี้งัดตรงนี้งัดปึ๊บไปเออแล้วแหละปึ๊บปึ๊บเออเงี้ยโดนถอยตีมาปึ๊บเนี่ยหลบนี่อย่าลืมก้าวขามันต้องก้าวไงถ้าขาเราไม่ก้าวไม่ได้เมื่อกี้ได้เห็นนักจ่ายทีคือแบบแล้วก็ไปหลบอย่างเงี้ยถ้าขาเราไม่สืบไปมันต้องขามันต้องมีกระสุนมันสืบไปสืบมาแบบนี้มึงเข้าถึงหมอกมันนี่บิดตัวหลบได้เออยาถูกต้องอย่างที่พี่เลียบเขาบอกเลยว่าการเล่นคิวบูนเนี่ยทั้งตัวและขาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันแล้วก็ต้องเรียกว่าฮาร์โมนิกกันจริงๆแล้วน่าจะส่งพ่อพระเอกของเราเนี่ยไปเรียนลีลาดก่อนนะเจ้าค่ะได้กับบุลเลิศบุลเลิศลีลาดใครอะบุลเลิศอะเอาเขาเป็นแชมป์ระดับประเทศเนี่ยมันรู้จักอ๋อสวัสดีเจ้าค่ะอ่ะเอาไปให้พระเอกของเราเนี่ยไปเรียนลีลาดก่อนจะได้มีจังหวะในการแบบถอยหน้าถอยหลังเดินหน้า3ถอยหลัง4เออตกบันไดเดินหน้า3ถอยหลัง4ก็ตกบันไดพอดีไปไม่ถึงสักทีแล้วเจ้าค่ะโอ้โหแถวบ้านบอกเลยว่าโคตรจะเท่ท่าของพี่ชัยมงคลนี่เวียงนุ่นเวียงนี่สลับดูสลับนี่แล้วก็หันมาสุดท้ายเอาลูกศรยิงปิ้วถูกใจป้ามีเรื่องที่น่าสงสัยอยู่อย่างเดียวอะไรล่ะเจ้าคะลูกศรมาจากไหนวิเศษอ๋อเหรอวิเศษนี่อยู่อ่างทองนะวิเศษชัยชาญอันนั้นน่ะไม่ใช่อันนี้เป็นลูกศรวิเศษเนี่ยดูดิอยู่ดีก็ยิงได้10คะแนนเต็มเจ้าค่ะไม่ใช่ครัวคุณต่อยก็มันเครื่องอุ้ยน่าเลยใส่เลยอุ้ยต่อใจไม่ใส่ไม่ได้เหรอจับเข้าไปอ่ะจับนี่ไงใส่ได้นะไม่เป็นไรครับนิดเดียวมันลึกไงเอาน้ำแข็งเดี๋ยวเราแพ็กเจ็ดต้องล้างทีเดียวอ่ะเอาล้างสะอาดไม่เป็นไรก่อนพี่อย่าไปเค้นมันมากจบนะโอเคพอให้มันเจอโรคไม่ต้องอย่าไปเค้นอย่าไปเล่นหนังนู้นหนักกว่านี้เองอย่าไปเค้นมันมากไม่เป็นไรเพียงหายแล้วแผลสนิทเลยครับเพียงหายแล้วใช้เวทมนต์แล้ว
โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเขาบอกแล้วการเล่นคิวบูมันก็มีผิดพลาดได้มีเศษหินเศษอะไรกระเด็นไปโดนนู่นนี่นั่นบ้างก็มีเลือดนิดๆหน่อยๆให้พอแบบว่าเตือนสติได้ว่าเวลาเล่นคราวหน้าก็ต้องแบบตั้งใจมากกว่านี้แหมแต่ถ้าพ่อพิชัยมงกุฎเนี่ยเป่าแล้วแผลไม่หายแต่ถ้ามาเป่าให้คุณเท้าเนี่ยแผลหายทันทีเลยนะเจ้าค่ะแผลหายหรือแผลแหกก็ไม่รู้แผลอาจจะเน่ามากขึ้นก็ได้นะพิชัยมงกุฎยังไม่ได้แปรงฟันตั้งแต่เช้าอย่ามาว่าพระเอกนะนิ่งสี่สามโอ้ยนี่เป็นไงแล้วก็ปล่อยให้พระเอกเนี่ยสู้กับบรรดาแรงอยู่ได้ตั้งนานไม่รู้จักมาช่วยเพื่อน2คนนี้เพิ่งจะโผล่มาใช่แล้วเฟรนด์ทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาแล้วอยากจะถามจริงๆเอามาถึงก็พนมมือไหว้เสร็จแล้วดาบก็แวบมาแวบมานี่แวบมาใส่แวบนี่เป็นยังไงโอ้โหจังหวะตะกี้ถ้าเกิดว่าด้ามไปเสยหน้าพระเอกก็คือจบเลยนะเจ้าคะแตกแน่นอนแอนตาซินแตกเอ้ามาเป่าหอยโชว์อยู่ได้พี่เลี้ยงนี่ก่อนข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวถ้าอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวถ้าอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้ากลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของที่เผลอเสนอหน้าเจ้าค่ะโอ้โหนี่คือเบื้องหลังของแท้นี่คือพี่ทีมงานและพี่เลียบนะเจ้าคะกว่าจะได้เป็นฉากเรือสำเภาได้เนี่ยโอ้โหมันมีความแบบทุลักทุเลมีความพยายามเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาสมจริงที่สุดเจ้าคะปีนไปถึงยอดของเสากระโดงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยปวดเหนียวใช่ตอนนี้เราเช็ดเลือดที่มันติดตามเรือใช่ไหมใช่โอ้โหนี่แน่ชงน้ำแดงก่อนน้ำแดงก่อนข้าว่ามีเจ้าอย่าพูดให้ท่านป้าใจเสียสิข้าพูดความจริงที่เมื่อเช้าเราเห็นข้าว่าไม่ใช่พัทธิดาแน่แล้วพัทธิดาไปไหนอะข้าสงสัยอย่างนึงเนี่ยเวลามาอยู่บนเรือสำเภาที่แล่นอยู่กลางทะเลเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำอ่ะทำไมเขาถึงเอาม่านมาแขวนไว้ด้วยล่ะม่านใช่ม่านไหมไม่ใช่ม่านเจ้าค่ะก็เพื่อความสมจริงของทีมตัดต่อไงเขาจะได้ทำงานกันได้ง่ายแต่ตัวเรือเนี่ยเราสร้างขึ้นมาจริงๆนะเจ้าค่ะเรามีเรือจริงๆยังอยู่เรื่องม่านอยู่เจ้าว่างยังว่างไม่ได้ดูบทตลอดเลยคนนี้อยู่ในตลาดนะกำลังติดดอยอยู่ครับโอ้นี่ระหว่างถ่ายทำเราก็สามารถเทรดไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันเหรอเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรได้เสริมใช่ไหมในขณะที่อยู่บนเรือแต่ว่าใจอยู่บนดอยคนไทยเหรอไม่ใช่คนหูเบาเป่านานนี้ได้ยินเป่านานดูสิเนี่ยถ้าเป็นข้านะมีหอยมาอยู่ข้างๆหูข้าขนาดนี้ข้ารู้ตัวไปแล้วคนอะไรหอยอยู่ข้างๆหูขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกตอนนี้รับบทเป็นแจ็คกับโรสมีหอยด้วยแบมือออกปั๊บนิ่งปุ๊บหอยมาปุ๊บบางทีข้าก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าพี่เลียบเนี่ยเขาปล่อยวะเป่าหอยหรือว่าเขาดูดหอยทำไมเสียงมันออกมาแปลกๆอ่ะ
เสียงมันจะต้องฟูฟูไปเหรอถ้ามันดังฮูฮูอย่างเงี้ยเสียงเวลาเป่าหอยสังเนี่ยมันจะดังฟูอย่างงี้ไม่ใช่หรอครั้นมาถึงสำเภาจึงเป่าหอยสังทำลายพลังยักษ์ที่มีที่มุ่งหมายใจพะวงนงรักเงาจักวางไว้เสียงสังลายมนตาสะกดมันพอได้ยินปากต้องจุ้ยจุ้ยเออบังเลยมือบังเลยพอได้ยินเพลงสังดังใจข้าลงดินพระตรวจกันไรเกินไขขันจนส่วนสมสลบไปไม่ช้านานเลือดแดงชาไหลลินเหมือนสิ้นใจโถแม่นางขี้เดียวโถแม่นางเตร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 งเต็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 งเตรงเต็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 งเตรงตึงตึงปะแต่คือข้าอยากจะรู้ว่าพี่เลียบเนี่ยไปสอบใบขับขี่ขับขี่อะไรขับเสพาเนี่ยไปสอบที่ไหนขับไม่ผ่านนะแบบเนี้ยไม่ผ่านอุ้ยเป็นคาคาก็ขำเล่นมา30ปีแล้วยังขับเสพาได้ห่วยกันใช่พธิดาหรือเปล่าพี่กุลเฮ้ยพ่อรถพ่อรถโอ้นี่เขาเรียกว่าเห็นนางเอกปุ๊บจะต้องรีบลงไปช่วยด้วยอาการแบบใครครวญไฟถึงขนึงหาอะไรอาการอะไรเอาใหม่อีกทีสิใครควรใครถึงขนึงหาใครถึงเออนั่นแหละผ่านๆไปมันได้จะท้าวไอ้ติดกันแพ้ดีกว่าไปหายหมดเลยแล้วจะใจหายทำไมก็ตัวเองเป็นคนดึงบันไดมาแล้วก็ตกใจเองว่าบันไดจะตกมาทับหน้าโอ้ยตายดูตกใจกันทั้งเรือโอ้ยข้าก็ตกอกตกใจไม่เคยเห็นซีนนี้มาก่อนดูวิกุลดิตกใจมากแบบว่าโอ้บันไดแม่ตกบันไดจะตกสถานการณ์แบบนี้แถวบ้านข้าเนี่ยต้องรีบเลยรีบไปไหนเจ้าคะรีบไปจับปลาทำไมล่ะเจ้าคะเพราะว่าน้ำมาปลากินมดแต่ถ้าน้ำลดล่ะมดกินปลาเหอะตอผุดเจ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเราถ่ายกันมานานมากนะซีนนี้กว่าจะผ่านนี่มันถ่ายตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6แล้วทำไมเจ้าคะเพราะว่าเข้าเดือน6ฝนมันจะตกพอเข้าเดือน6ฝนก็ตกพั่มๆอะไรแล้วท่านเหมือนนี่รู้รุ่นเลยนะนี่ฝนเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นมาโอ้ยข้าเพิ่งรู้คิดว่าฝนมันเป็นน้ำฝนเป็นการสร้างขึ้นมาเหรอฝนมันเป็นน้ำที่สร้างขึ้นมาเองปะโถเอ้ยข้าละปวดหัวจริงๆเอาน้ำไงไอ้แมนก็มึงก็ดึงอยู่ตรงนั้นอะไม่ไปไหนเลยตามจนตอนฉันไม่เห็นอะแล้วมันก็ดึงอย่างนั้นเห็นแต่หัวมึงอะไม่ไหวแล้วไม่มีเมาน้ำฝนเมาน้ำฝนมาได้ผมมากเลยอยากถ่ายคลิปกูเลือเอียงไงอย่างเงี้ยมึงไงต้นไอ้ที่ว่าจริงเลยโอ้โห
คนเมาเรือมันไม่ไหวต้องบอกไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาเรือมันวิ่งมานานเมาเดินหน้าถามเลยเดินหน้าถามเลยต้องทำไงอ่ะพี่ยินยืนรอๆหรือว่าอะไรไม่มึงก็ต้องยืนในเท่นอ่ะแบบที่พายุเกาะเชือกเกาะอะไรบ้างยืนอยู่แค่อันหลังประมาณ5นาทีอ่ะไอ้กล้องมันไม่เรียกก็ไม่หันไอ้ต้นก็ฟังนะต้นโอ้ยก็เนี่ยไม่รู้จักนัดหมายกันก่อนเนาะน้องมันก็ต้องเล่นให้มันสมบทบาทมันเกิดพายุขนาดนั้นเรือมันก็ต้องโคลงเป็นธรรมดาเนี่ยอาการเหมือนคนเมาเออก็ต้องเมาเรือดิก็เรือมันโคลงพายุขนาดนี้เรือจะไม่โคลงมันเป็นไปไม่ได้นี่แต่ถ้าความเป็นจริงเนี่ยเก่งมากเลยนะเจ้าคะสามารถแบบทนต่อแรงโน้มถ่วงและเคลื่อนไหวได้ก็เขาเป็นพระเอกเนาะเขาก็ต้องทนต่อแรงต่างๆได้นะดูสิเนี่ยน้องพี่กุลค่ะขำซะแบบไม่เหลืออะไรละอ้าวเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้อีกนะกับ EP หน้าทีเผอเสนอหน้านะพบกันที่ทางช่องสามเสียน Official นะจ๊ะใช่แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งช่องสามเสียน Official และช่องจ๊ะทิงจาทีวี Official ไว้ด้วยนะเจ้าค่ะดูย้อนหลังได้นะเจ้าหญิงพี่กุลทองที่ช่องสามเสียน Official เช่นกันสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วเดี๋ยวต้องรีบขึ้นเรือก่อนจะกินยาแก้เมาแล้วนะไม่ต้องห่วงสวัสดีข้าเป็นหมื่นทีเผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังถ้าอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ทีเผลอเสนอหน้าทีเผลอเสนอหน้า